ความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านเป็นผอ.สบค.นะครับแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยถามหน่อยนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยรุนแรงและร้ายแรงมากนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมดูข่าวเนี่ยนะครับบอกว่ามีคนขับรถอยู่บนถนนในกรุงเทพเนี่ยนะครับอยู่แถวนนทบุรีคนขับตายคารถเลยอะนะครับที่ตายคารถเนี่ยเพราะว่ารถเนี่ยยังเหยียบเบรกใส่เกียร์อยู่เลยครับมีคนเข้าไปช่วยปรากฏว่าพบว่าผลตรวจ ATK เป็นบวกสถานการณ์โควิดวันนี้เนี่ยมันรุนแรงมากนะครับเมื่อวานครับตายไป80เมื่อวานเนี่ยตายไป84เมื่อวานตายไป67ศพเมื่อวานครับวันนี้เนี่ย84ครับตัวเลขนะครับแล้วอะไรครับที่น่าห่วงใยครับเขาบอกว่ายอดคนตายเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะโควิดมันลงปอดพอลงปอดเนี่ยมันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยระบบสาธารณสุขเราล้มไงวันนี้เนี่ยคุณป่วยเนี่ยคุณจะไปโรงพยาบาลที่ไหนอะโรงพยาบาลเต็มหมดนะรูปถัดไปเลยครับสื่อมวลชนดูครับสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเนี่ยนะครับสื่อมวลชนดูกราฟนะครับดูกราฟก่อนไม่ใช่รูปนี้รูปก่อนนี้สื่อมวลชนดูสีแดงๆครับดูเลยครับว่ามันลงปอดเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยจากยอด 1,319 เพิ่มเป็น 6,615 นะครับอันนี้เดือนมีนานะครับตั้งแต่13มีนาถึง26มีนาแล้วที่ใช้ต้องใช้ท่อหายใจเครื่องช่วยหายใจเนี่ย13มีนานี่438พอ26มีนาเนี่ย640ละนะครับแล้วสื่อมวลชนเห็นครับว่ากราฟผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับและผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านเป็นผอ.สบค.นะครับแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยถามหน่อยนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยรุนแรงและร้ายแรงมากนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมดูข่าวเนี่ยนะครับบอกว่ามีคนขับรถอยู่บนถนนในกรุงเทพเนี่ยนะครับอยู่แถวนนทบุรีคนขับตายคารถเลยอะนะครับที่ตายคารถเนี่ยเพราะว่ารถเนี่ยยังเหยียบเบรกใส่เกียร์อยู่เลยครับมีคนเข้าไปช่วยปรากฏว่าพบว่าผลตรวจ ATK เป็นบวกนะครับตายคารถเลยนะครับข่าวเช้าวันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมดูในทีวีนะครับแสดงให้เห็นนะครับว่าวันนี้คนป่วยเป็นโควิดเนี่ยหนักมากเยอะมากแล้วก็ไม่มีที่รักษาด้วยแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผอ.สบค.เนี่ยผมพูดมาหลายครั้งแล้วครับว่านายกประยุทธ์เนี่ยแกไปทำอะไรครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทำไมแกไม่ประชุมสบค.นะครับทำไมนายกไม่ประชุมสบค.เดี๋ยวถ้าแกไม่มาตอบนะว่าแกไปทำอะไรเดี๋ยวผมจะมาแฉว่าแกไปทำอะไรนะครับแกไปพักผ่อนที่ไหนนะครับรูปถัดไปครับนี่ครับที่ผมบอกครับว่าผมเป็นกรรมธิการติดตามไอ้เงินกู้ 500,000 ล้านไอ้เงินกู้โควิดไอ้1ล้านล้านแรกหมดไปแล้วเหลือไอ้ 500,000 ล้านเนี่ย 500,000 ล้านเหลืออยู่ 74,000 ล้านเนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีเงินแล้วนะครับที่จะมารักษาคนป่วยโควิดนะครับถึงมาแบ่งนะครับบอกว่าสีเขียวนะครับเจอแจกจบเจอโควิดแจกยาจบก็คือให้รักษาเองที่บ้านแล้วตอนนี้ก็แพร่ระบาดไปทั่วไปหมดนะครับเพราะมันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงไปรักษาเองที่บ้านยังไงติดกันไปทั้งบ้านติดไปทั้งหมู่บ้านแถวบ้านผมทางอีสานส่วนสีเหลืองกับสีแดงไม่มีโรงพยาบาลรับรักษาครับแล้วตอนนี้พอมันลงปอดเนี่ยนะครับมันไม่มีเครื่องช่วยหายใจก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วบอกว่าโควิดไม่อันตรายยังไงครับแล้วตัวเลขเนี่ยนะครับทั้ง RT-PCR กับ ATK นะครับวันหนึ่งเนี่ย 5-6 หมื่นคนทุกวันครับและตรงนี้เนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่กล้าตัดสินใจที่จะกู้เงินต่อ
ทั้งที่ขยายเพดานเงินกู้แล้วจากร้อยละ60เป็น70วันนี้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเลยนะครับพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยใช้อำนาจออกพ.ร.ก.เงินกู้ได้เลยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณออกพ.ร.ก.เงินกู้แล้วเนี่ยสภาเปิดเมื่อไหร่นะครับก็คือ22พฤษภาเนี่ยคุณจะต้องเอาเรื่องที่คุณออกพ.ร.ก.เงินกู้ใหม่เพิ่มเติมเนี่ยเข้าให้สภาเนี่ยเข้าสภานะครับแล้วต้องมีการโหวตนะครับลงคะแนนเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มั่นใจเสียงในสภาเนี่ยนะครับถึงไม่กล้าทำอะไรแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับโควิดก็หนักเศรษฐกิจก็หนักนะครับน้ำมันแพงค่าไฟฟ้าเดือนเมษาจะขึ้นอีกยูนิตละ4บาทแต่ว่ามาตรการที่รัฐช่วยเนี่ยนะครับที่แถลงออกมาไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับรูปถัดไปเลยครับสื่อมวลชนดูครับนี่ตัวเลขถึงเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีผู้ป่วยนะครับที่เป็นโควิดเนี่ยตั้งแต่ปี63เนี่ย 3,500,000 กับ 3,264 คนนะครับแล้วตอนนี้นะครับมีผู้ป่วยนะครับสะสมอยู่นะครับตอนนี้นะครับสะสมอยู่เนี่ย 1,559,790 ไอ้สีเขียวๆนะครับนะครับเป็นล้านนะครับที่สะสมอยู่ตอนนี้นะครับไม่โทษนะไม่ใช่สะสมอะคนที่หายป่วยนะครับคนที่หายป่วยเนี่ย1,559,790คนแต่มีผู้ป่วยยืนยันสะสมนะครับสีส้มนะครับสีส้มเนี่ยนะครับ 1,279,000 นะครับอันนี้คือตัวเลขโควิดของรัฐบาลนะครับแล้วสื่อมวลชนครับดูรูปถัดไปครับเช้าวันนี้ครับก็คือเปรียบเทียบระหว่างวันที่26กับวันที่27นะครับ26เนี่ยมีคนติดเชื้อนะครับ 26,000 ติดเชื้อใหม่ 26,234 คนแต่มีคนติดเชื้อวันนี้นะครับ 25,821 คนนะครับก็คือใกล้เคียงของเดิมนะครับเห็นไหมครับมีคนป่วยสะสมจนถึงวันนี้เนี่ย1,300,000 กับ 5,650คนตัวเลขเช้าวันนี้นะครับแต่สื่อมวลชนดูอันหนึ่งที่น่าตกใจครับเมื่อวานเนี่ย26มีนาเนี่ยมีคนตายนะครับ67แต่พอ27มีนามีคนตาย84ครับเนี่ยเรื่องตัวเลขคนตายนี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจน่ากลัวมากนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลทำเป็นเหมือนเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่ๆจะไปเปิดนะครับรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับโดยที่หย่อนมาตรการลงไปอีกนะครับเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้โควิดเนี่ยมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้รัฐบาลก็ไม่มีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือประชาชนเลยนะครับในเรื่องของโควิด